5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีConflict Resolution Masterclass for Team Performance หลักสูตรจาก Mission Academy ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคนโดยเฉพาะเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นโอกาสพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหากใครสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่เว็บไซต์ของ Mission to the Moon ครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อพา Mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับผมเอาบทความจาก Curtis Pike ชื่อว่า Four Standard Behaviors of Wealthy People พฤติกรรมที่คนที่เขาแบบมีฐานะดีนะมักจะทำนะครับข้อแรกเนี่ยคือหาวิธีการสร้าง value ให้กับ network ของเขาเสมอนะครับซึ่งเป็นเรื่องจริงเพราะว่า network ของเราเนี่ยจะช่วยสร้างความมั่งคั่งกับเราเยอะมากแบบเยอะแบบเยอะที่สุดละนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันในหลาย podcast ว่า network ของเราเนี่ยส่งผลต่อความสำเร็จของเรามากที่สุดจริงๆอันนี้แบบ serious นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการจะทำให้คุณมีความมั่งคั่งมากขึ้นเนี่ยนะครับหนึ่งในสิ่งที่ควรจะโฟกัสก็คือทำยังไงเราจะสร้าง value ให้กับ network ของเราได้นะครับการมี network ไม่ใช่การปาร์ตี้กันนะครับการมี network คือการมีคนที่เขาไว้ใจเห็นฝีมือคุณเวลานึกถึงเรื่องนี้เขาจะนึกถึงคุณอย่างเงี้ยนี่คือ network ที่ดีไม่ใช่ว่าแบบต้องไปปาร์ตี้สังสรรค์อะไรกันแบบนั้นนะมันเรื่องแบบผิวๆมากๆไปปาร์ตี้กันทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เชื่อใจกันไม่ไว้ใจกันเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเน็ตเวิร์กิ้งไม่ได้แปลว่าการไปปาร์ตี้กันนะเน็ตเวิร์กิ้งคือการสร้างแวลูให้กันและกันข้อต่อมานะครับคือคิดเกมยาวอ่ะมันมีการพิสูจน์กันมาแล้วว่าการคิดเกมยาวกับคิดเกมสั้นเนี่ยนะครับมันต้องใช้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าถ้าคุณมองเกมยาวเยอะกว่าเนี่ยโอกาสที่คุณจะมั่งคั่งในระยะยาวเนี่ยก็มีมากกว่าแม้แต่การทำธุรกิจเองอ่ะการสร้างธุรกิจเองเนี่ยมองเกมยาวก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าของบางอย่างมันเลยต้องแลกกันบ้างนิดนึงข้อต่อมาคือนะครับคนที่มั่งคั่งเนี่ยนะครับมักจะเป็นคนที่แบบเขาใช้คำว่า open mind เนี่ยคือเปิดสำหรับเรื่องใหม่ๆเสมอนะฮะผมเลยไปสอนคลาสหนึ่งของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ชื่อ VAIP คือเห็นคนสมัครแล้วแบบจะอะไรไปสอนเขาวะเนี่ยนะฮะคือแบบเป็นเมนเทอร์ผมได้เกือบครึ่งหนึ่งอะครึ่งคลาสหรือจริงๆเป็นเทอร์มันเกือบทุกคนคือเก่งมากแบบระดับท็อปของวงการนะฮะผมก็งงว่าผมจะเอาอะไรไปสอนพี่ๆเขานะฮะก็เลยกลับมานั่งคิดดูอ๋อเอ้ยเขาน่าจะเป็นคนที่โอเพ่นไมด์นะเหมือนถึงว่าเขาอยากฟังเรื่องพวกนี้นะฮะมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่เขาไม่ค่อยได้ฟังหรืออะไรเงี้ยเป็นเรื่อง AI เรื่องอะไรซึ่งมันก็ไม่ได้ซับซ้อนผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ว่าโอเคผมก็ใช้มันค่อนข้างเยอะเนี่ยเขาก็อยากฟังผมยังบอกคนจัดเนี่ยทีมงานบอกว่าเฮ้ยผมจะเอาอะไรไปพูดไปบอกว่าพวกนี้เขาเก่งกว่าผมเยอะมากนะฮะแต่นี่แหละครับคือความหมายของ open mind นะฮะคือเนี่ยเขายินดีจะรับฟังเสมอนะครับข้อต่อมานะฮะเขาบอกว่า they ask who not how นะครับ who not how คือว่าไอ้ทำยังไงไม่ใช่ประเด็นคำถามคือจะเอาใครมาทำเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาจะคิดถึงบุคคลที่จะมาทำว่าจะทำเรื่องนี้เฮ้ยมันมีใครวะที่เอามาทำได้มันก็เชื่อมโยงแบบข้อหนึ่งว่าถ้าคุณมีเน็ตเวิร์กที่แข็งแรงอ่ะนะฮะเขานึกถึงคุณก็อาจจะได้งานนั้นไปมันก็ค่อยๆสร้างทุกอย่างขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะวนๆอยู่ที่สี่เรื่องนี้นะครับ behavior พวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่เชิงเป็นของที่แบบทำได้ง่ายนักมันคือการเปลี่ยน mindset วิธีการมองโลกของคุณทั้งหมดเลยแล้วคุณจะทำได้นะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับก่อนจะปิดคลิปนะครับมีเสื้อคอลเลกชันใหม่ของ Mission to the Moon มาให้ดูกันนะครับเป็นลายมาสคอตของเราเองก็คือน้องสมมูลนะฮะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะครับผ้าคาร์ตอนนะครับอินเตอร์ล็อก220กรัมผ้านี่มากๆใส่สบายนะครับผลิตมาจำนวนจำกัดตอนนี้เหลือแค่100ตัวเท่านั้นใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับFive minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที